ข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับเชิญเลย 1,320 ครับสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าวันพฤหัสหุ้นจะเป็นยังไงเชิญครับสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้านะครับครับวันนี้ก็มีเหมือนมีแรงขายออกมานะแต่มองภาพรวมหมดนะครับภาพรวมวันนี้วอลุ่มเยอะ70,000 ล้านครับก็70,000 ล้านแล้วก็เป็นแรงขายนะครับคือยังไงดีอ่ะมันก็เบรกผมว่ากรอบของมันนะมันก็ยังตับใดถ้ายังเป็นสภาพนี้อยู่นะครับคือคนไทยซื้อสลับซื้อสลับขายระหว่างรายย่อยกับกองทุนนะครับฝรั่งก็ทยอยขายไปเรื่อยๆนะครับผมว่าตลาดยังยืนได้อยู่นะเหนือ1,300เนี่ยมันก็ยังยืนได้อยู่นะฮะ ดูภาพรวมๆโดยต่างประเทศด้วยมันก็ไม่มีทีท่าว่าตลาดไหนมันจะลงนะครับนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเปลี่ยนตัวเล่นสลับตัวไปสลับตัวมานะครับผมมองว่ามันยังไม่มีสัญญาณนะไม่ได้มีสัญญาณว่าตลาดจะจบรอบหรือว่าจะลงนะจะเป็นไปอยู่แบบเนี้ยนะครับในพูดถึงว่าผ่านมา3สัปดาห์ก็จาก 1,300 ก็ขึ้นมา20จุดนะฮะครับจะขึ้นน่ะแต่จะขึ้นนะออกมั้ยฮะจะขึ้นแต่ก็ถ้าเข้าไปเล่นคนที่ไปคุกคีอยู่ก็จะรู้ว่าเออมันเล่นแล้วมันก็ลำบากไงโอ้ถ้าไปถูกตัวไม่ได้ตังค์อ่ะครับเออจะเอาตัวไหนจะขึ้นอะไรเงี้ยนะอือนะครับก็เป็นอะไรที่เล่นยากนะครับแต่ถือยาวๆก็มันก็สลับตัวขึ้นสลับตัวลงนะมันเป็นการประคองตลาดไว้ไม่ให้ลงในขณะที่ valuation ก็สูงริบลิ่วนะฮะถ้าดู PE ปัจจุบันนะครับรวมแค่ไตรมาส1 PE ก็สนิท18ใช่ไหมครับจะไม่หลุดไตรมาส2นะถ้าหลุดไตรมาส2 PE ก็คงไปสัก20กว่าใช่ไหมครับแต่ไตรมาส2เป็นไตรมาสที่จะกำไรแย่สุดนะนะฮะมันก็แสดงว่ามันก็เล่นกันอยู่เหมือนกับการเก็งกำไรอีกเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่จังหวะของการเข้ามาซื้อหุ้นหรือว่าถ้าใครจะเล่นหุ้นก็ต้องเขาเรียกการข่าวดีนะครับนะครับเดี๋ยวนี้เล่นขึ้นมาเมืองไทยนะฮะ MTC นะครับสวัสดิ์นะฮะครับก็เล่นข่าวที่ดอกเบี้ยลงใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ต้นทุนพวกนี้จะถูกไม่เกี่ยวเลยนะฮะสวัสดิ์เมืองไทยเนี่ยต้นทุนก็เขาอยู่ที่เรตติ้งของหุ้นกู้นะฮะคือพวกนี้รับฝากเงินไม่ได้กู้มาเพื่อมาปล่อยกู้มันไม่ได้ต้นทุนต่ำอะไรนะฮะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเขาเล่นแบบเนี้ยนึกออกไหมฮะเขาเล่นโดยที่มันไม่มีเหตุผลในเชิงจริงๆอ่ะนะฮะแต่เขาก็เล่นขึ้นนะฮะถามว่าทำไมเล่นขึ้นได้ต้องก็จะลืมว่าคนไทยติดหุ้นของประเทศนะแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนปี40ปี40นั้นเราไม่มีสภาพคล่องในประเทศเลยนะตอนนี้สภาพคล่องเยอะครับแต่ว่าเศรษฐกิจมันล้นครับล้นมันล้นแหละนะฮะครับแล้วก็การที่หุ้นขึ้นมาในระดับ 1,320 เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนที่จะหลุด 1,480 หรือหลุด 1,500 เนี่ยนะครับซึ่งมันไม่มีใครแถวๆนี้มันยังไม่มีใครติดหุ้นนะครับที่เริ่มติดจริงๆอ่ะผมว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ย 1,500 เนี่ย 1,500-1,600 มันติดอยู่เยอะนะใช่ๆเพราะมันไซด์เวย์ตรงนั้นนานมากใช่นาน2 ปีพอดีแล้วก็หลุดตึ้มลงมานะฮะมายืนอยู่แถวๆที่วอลุ่มหนักๆเนี่ยก็จะแถว1,400แถว1,400เนี่ยหนักๆนะที่ติดอยู่หนักๆนะฮะก็ตราบใดถ้ามันยังไม่มีไม่รู้ว่าจะให้ใครขายนะเพราะว่าไอ้คนที่ซื้อขึ้นมาคือคนที่ติดหุ้นอยู่ข้างบนนั่นแหละกองทุนเหรอกองทุนเนี่ยเขาติดกองทุนนี่เริ่มซื้อหุ้นตอนแรกแล้วครับที่เด็ก1,500นะฮะ1,500คือไป1,650นะฮะแล้วลงมา 1,200 แล้วก็ซื้อไป 1,650 แหละก็คือกองทุนเป็นคนซื้อเจ้าเดียวครับหลักแต่ผมคิดว่ามันเป็นการเล่นแบบเก็งกำไรนะซึ่งถ้าใครเล่นเป็นก็เล่นไปครับนะครับโดยความเห็นทั่วไปก็คือเราคิดว่าในปีนี้จะมีการแพนิคประมาณ 3-4 ครั้งนะครับและจังหวะซื้อของการเล่นหุ้นและกำไรก็คือซื้อตอนแพนิคนะฮะแล้วพอขึ้นมาก็ถือไปเรื่อยๆแล้วพอมันเริ่มยืนๆนี่ก็ทยอยขายไปทีละตัวนะฮะครับนั้นก็เป็นซึ่งแบบนี้เดี๋ยวจะเกิดอีกนะครับ
อันนี้เป็นการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าหุ้นปีนี้คือไม่ไปไหนแต่จะมีรูมเล่นตอนนี้เหมือนก็ตลาดเข้ามาเล่น1,000 1,400 1,000 1,400 หรือ 1,000 1,350 อะไรก็แล้วแต่นะครับคือจะเล่นตลาดบนอยู่แบบเนี้ยนะครับแล้วถ้ามันเล่นอย่างเงี้ยเอาภาพหลักก่อนนะเอาเซตคือมันจะเป็นยังไงกรอบจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็คือเราต้องดูโซนนะฮะเป็นตัวอย่างว่าถ้าโซนมันอยู่ที่ 1,100 นะฮะ 1,000 1,100เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโซนซื้อนะฮะแล้วถ้ามันเลย 1,300 ไปขึ้น 1,400 เป็นโซนขายอ่ะ 1,300 ถึง 1,400 เป็นโซนขาย valuation เนี่ยไม่ถึงว่า PE เนี่ยท่านรับตัวนี้นะมันก็เป็น25นะประมาณ25นะ20 บวกลบขึ้นไปขึ้นอยู่กับใครคาดการณ์20บวกลบอ่ะมันก็ถือว่ามันก็แพงอ่ะนะแต่ถ้ามันลงมาอยู่แถว 1,100 นะฮะอันนี้มันก็จะอยู่ประมาณ13 14ถูกไหมฮะคือหมายถึงว่ากรอบใหญ่เนี่ยกรอบล่างคือ 1,000 ถึง 1,100 กรอบบนคือ 1,300 ถึง 1,400 นี่คือกรอบใหญ่ใช่ใช่ครับอันนี้ขึ้นมาสู่โซนขายอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่โซนซื้อละไม่แต่เมื่อกี้คุณนิพนธ์บอกว่าถึงแม้อยู่ในโซนขายแต่ระยะสั้นยังไม่ลงหรือว่ายังไงยังไม่ลงอ่ะแล้วอย่างนี้ทำยังไงอ่ะคือโอ้โหมันแพงก็แพงจะเล่นก็จะทำยังไงดีคืออย่างนี้โดยดูสัญญาณวันนี้นะถ้าเราคุณเดวิยาไปดูทางเฟรมวีคดูเซ็ตนะฮะเราเห็นว่ามันเพิ่งมีสัญญาซื้อมา2สัปดาห์เองนะฮะที่ MACD มันตัดซิกแนลอ่ะอันนี้เป็นสัญญาซื้อสุดท้ายของตลาดนะฮะมันบอกเพิ่งขึ้นมา2สัปดาห์นะครับมันยังขึ้นได้อีกนะมันถือว่ายังขึ้นได้อีกนะฮะผมคิดว่าเป็นหุ้นแลกกาดนะหุ้นใต้ในอ่ะนะฮะเพราะดูจากเซ็ต50เนี่ยเซ็ต50เริ่มไม่ไปไหนนะครับคือเซ็ตขึ้นมาสูงกว่าเดิม20จุดแต่เซ็ต50สูงกว่าไฮเดิมนะครับ878กับ874อ่ะ4จุดนะครับแสดงว่าหุ้นเนี่ยได้เปลี่ยนขยับไปเล่นที่หุ้นกลางกับหุ้นเล็กนะแล้วนะครับหุ้นใหญ่เนี่ยก็คือเอาไว้ประคองเซ็ตซึ่งหุ้นใหญ่เนี่ยการถือหุ้นก็คือสถาบันในประเทศอยู่แล้วใช่ไหมครับครับถ้ามันไม่ขายมันก็ไม่ลงสองก็คือว่าหุ้นตอนเนี้ยลงไม่ได้นะมันต้องผ่านตรงใครสิทธิ์คุณนี่ไปก่อนเพราะว่าถ้าหุ้นลงเนี่ยงานหนักนะฮะตอนเนี้ยพายุลูกที่สองก็คือเรื่องของการโรลโอเวอร์ตราสารหนี้เนี่ยมันทยอยมาซื้อพันธบัตรนาคาสิงหาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับครับซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นการประคองไว้เนี่ยมันยังทำให้บริษัทที่ที่หุ้นกู้เดียวนะครับยังมีโอกาสนึกออกไหมฮะโอกาสที่คนจะโลนึกออกไหมฮะคือเมื่อตลาดหุ้นไม่ลงเนี่ยคนก็จะไม่กลัวใช่ไหมฮะใช่แต่ถ้าตลาดหุ้นมันลงไปสมมติว่าลงหลุดพันไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนนะก็จะนึกถึงเรื่องของการไปซื้อหุ้นกู้การบินไทยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาว่าทำให้ปัญหาเข้ามาอยู่ถึงตลาดเงินละนะฮะจากตลาดทุนจะลามมาตลาดเงินผมคิดว่าในขณะที่ต่างชาติก็ไม่ได้มีหุ้นอะไรจะขายมากมายใช่ไหมครับมีขายเรื่อยๆทุกวันนะครับแต่คงไม่ได้มีมากมายเพียงพอที่จะมาถล่มให้ตลาดทุนมันลงไปนะแปลว่าอยู่ในช่วงแพงแต่ยังเล่นได้ถูกไหมฮะเล่นได้ฮะเล่นได้จะต้องไปหาจะเดงว่าจะเอาหุ้นอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนไปหุ้นอะไรเนี่ยถามว่าลักกรอบสักหนึ่งอาทิตย์จะเป็นไงกรอบใหญ่เมื่อกี้ชัดเจนคือกรอบล่างผมจะดู1359 1359เป็นกรอบบนกรอบล่าง1,300อ๋อก็แกว่งตัวประมาณ59จุดอะเอาง่ายๆแกว่งตัว50จุดนะอย่าขยับลงไปเล่นถ้าขยับลงไปกับ 1,200 1,350 อันนี้ไม่ดีละถ้าเล่น 1,250 กับ 1,300 อันนี้จะไม่ดีถ้ายังเล่น 1,300 กับ 1,350 อย่างเงี้ยก็ถือว่ายังไปต่อได้อยู่นะครับจนถึงเดือนมิถุนายนนะผมเอาไปยาวเลยนะมิถุนายนคือพฤษภาไม่น่าจะลงแรงใช่ว่างั้นเถอะคือผมพูดมาตั้งแต่เมษาแล้วนะว่าไตรมาสเนี่ยไม่ลงนะแล้วไตรมาส3เนี่ยถึงจะลงอ๋อตอนนั้นจะมีมิถุนายนอีกเดือนนึงมิถุนายนเนี่ยผมคิดว่านะก็คือยังแบบว่าอาจจะดูแบบอะไรนะไม่คือยังไม่ลงอ่ะแต่ก็ยากกว่านี้อีกนะฮะแต่ก็จะเป็นหุ้นเล็กหุ้นอะไรมากันเพียวฟ้าวแล้วนะอ๋อๆๆไม่ถูกงานใช่มั้ยแต่ยังไม่ลงนะฮะแต่ยังไม่ลงนะแต่หลังจากพิจารณาเนี่ยก็ต้องดูว่าเปลี่ยนเกณฑ์กลับมาเหมือนเดิมมั้ยนะฮะเปลี่ยนเรื่องช็อตเซลล์เกณฑ์อะไรพวกเนี้ยนะซึ่งตอนนี้มันยกเว้นอยู่นะครับครับกลับมาหรือเปล่านะฮะ
นะครับครับผมมิถุนาผมก็คิดว่าอยู่ในกรอบเนี้ยนะให้ดู 1,300 กับ 1,350 ครับครับแล้วก็สำคัญคือ 1,280 เปลี่ยนหลุดครับแต่คุณนิพนธ์นี่ก็ยกเลิกหมดนะที่คุณที่พูดวิเคราะห์มาทั้งหมดนะถ้าอะไรนะถ้าอะไรนะถ้าหลุด 1,280 ก็คือว่าจะเริ่มลงอ่ะเดี๋ยวผมทวนนิดนึงนะก็คือช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนมิถุนาไม่น่าจะลงก็คือกรอบจะเป็น 1,300-1,359 ยกเว้นกรอบก็คือ 1,300 กรอบล่างคือ 1,300 กรอบบน 1,359 ยกเว้นถ้าหลุด 1,280 คือ stop loss หยุดหมดคือ stop loss หยุดหมดอันนี้อันแรกครับอันที่2ก็คือว่าหุ้นน่ะในช่วงเดือนนี้กับเดือนมิถุนาเนี่ยยังเล่นได้ยังไม่ลงหรอกแล้วถ้าจะลงเนี่ยเป็นตัวเลขตัวกลางถ้าจะลงจะเป็นไตรมาส3ใช่ไหมเป็นไตรมาส3ก็คือกรกฎาคมใช่ครับครับขยายความเหตุผลตรงนี้นิดหนึ่งว่าทำไมตอนนี้ยังไม่ลงและกรกฎาคมจะลงครับก็ที่ผมพูดถึงทำไมยังไม่ลงนะครับใช่ใช่ก็คือว่าการทั้งโลกเนี่ยนะมันจะไม่ลงนะครับเพราะว่าเขาจะฉีดเงินมาอยู่เนื่องจากว่าในภาวะโควิดจริงๆอ่ะคือบ้านเราจบแต่ที่อื่นเขายังไม่จบนะครับเพราะโดยการเล่นหุ้นเนี่ยเมื่อเจ้าติดแล้วออกไหมเจ้าติดนะเพราะนั้นแหละแล้วมันลงมาลึกมากเพราะนั้นเจ้าก็จะพยายามให้ฝ่าข่าวไอ้ตรงที่ร้ายตรงนี้ไปก่อนนะฮะพอมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็เจ้าก็จะขายครับอันนี้พูดถึงว่าถ้าเล่นดูเป็นมันนี่เกมผมดูหุ้นตัวนี้เป็นมันนี่เกมนะเพราะว่า valuation มันสูงนะเขาจะมองเป็นมันนี่เกมครับนะครับแล้วหุ้นเราขึ้นอ่ะมันไม่เหมือนอเมริกาขึ้นอเมริกาขึ้นพูดถึงมันก็ขึ้นหุ้นในเทคโนโลยีนะครับแต่มันก็ PE 100นึงอ่ะนะมันก็ไม่ใช่ว่าถูกนะหุ้นอเมริกาตอนนี้ไม่ถูกการที่บัญชีเงินเข้ามาเยอะตลาดหุ้นมันก็จะลงลำบากนะครับนะครับครับผลผมมีอย่างเดียวคือว่าสภาพคล่องมันยังมีอยู่นะฮะนะครับครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ช่วงนี้เอาช่วงเดือนนี้ก่อนจะเป็นเดือนหน้าที่จะหุ้นเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยนะฮะเดือนนี้เล่นหุ้นตัวไหนดีช่วงนี้อาทิตย์นี้ก็ได้มันเป็นรายตัวนะครับมันเป็นรายตัวตามกระแสนะครับนะครับผมว่าหุ้นตัวที่มันลงนะฮะตัวที่มันลงอยู่นะครับมันปรับฐานมันจะเล่นไม่พร้อมกันนะฮะถ้าหุ้นใหญ่เราดูผมยกตัวอย่างนะว่าถ้าเราดู CPO นะฮะ CPO ครับว่า CPO มันลงมาแล้วมันมาอยู่ที่แนวรับแล้วมันไม่หลุดนะครับแบบเนี้ยมันมีโอกาสขึ้นแต่ตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณที่จะขึ้นนะครับนะครับแล้ว stop loss มันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะ69เนี่ยมันอยู่แถวๆเนี้ยนะฮะอันนี้ตัวอย่างว่าถ้าเราจะเล่นเราต้องดูหุ้นที่มันอินดิเคเตอร์มันลงมาต่ำแบบเนี้ยนะครับแล้วราคามันลงมาด้วยนะครับแล้วก็รออันนี้ก็คือซื้อ on dip นะ dip ไม่ถึงว่าลงมาที่จะปรับฐานแล้วก็ค่อยเข้ามาซื้อนะครับคือหุ้นเนี่ยถ้าเราต้องถามก่อนว่าเราเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนใช่ไหมถ้าเรารับความเสี่ยงได้สมมติว่าหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับยังขาขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะมันเป็นขาขึ้นอยู่แต่อย่างวันนี้อย่างก๊าซมันขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปซื้อเราก็ควรจะขายถูกไหมฮะครับนะครับหรือ GPC มันขึ้นมาแบบนี้เราไม่ควรจะไปซื้อไงเราควรจะรอขายมากกว่านะฮะแล้วรอให้มันปรับฐานลงมาเหมือนตัว CPO เนี่ยมันจะเล่นสลับอยู่แบบนี้นะฮะครับนะครับพอมันลงมาแบบ CPO เนี่ยเราก็ค่อยเข้าไปซื้อนะฮะโดยให้เราเล็งไว้ว่า 1,280 เนี่ยเซ็ตมันไม่หลุดนึกออกไหมฮะครับเราก็เข้าไปซื้อหุ้นที่เราเล่นประจำเนี่ยวนรอบหนึ่งประมาณมันก็ 10% นะครับใช่มันขึ้น 10% ลง 8% ขึ้น 10% ถ้าชั่วโมงนี้เอาสัก 5% เนี่ยไม่ค่อยยากหรอกแต่ถ้าเกิน 10% นี่ยากมากยากแหละแต่ 10% นี่ไม่ถือว่าเราต้องซื้อตอนที่เหมือนซื้อ CPO ตอนนี้นะเหมือนในการคือลุ้นโลอ่ะลุ้นโลอ่ะมันซื้อที่ที่โลแล้วก็วอลุ่มหายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้โลนะไม่ลงหรอกคุณไม่ได้โลแล้วก็ไม่ขายไฮเนี่ย 5% มีโอกาสใช่เนี่ยสมมติว่าเราพลาดไปซื้อ CPO มาที่ 74.50 แบบนี้เราติดยาวแล้วนึกออกมั้ยครับแต่มันเราลงมาซื้อข้างล่างเหมือนกันถ้าวันนี้เราไปซื้อ GPSC นะฮะ GPSC นะฮะครับคือผมจะเลือกเล่นหุ้นเฉพาะที่สมมติคุณไปซื้อ GPSC ไปได้75เนี่ยนะหรือว่ามันขึ้นไป75สมมติว่ามันขึ้นไปเดี๋ยวผมดูแนวต้านมันอยู่แถวๆ75นี่แหละนะฮะ75-75.50นี่แหละ77นะฮะสมมติคุณไปซื้อวันนี้เลยที่77นะครับคุณอาจจะต้องรอให้มันลงมา72รอบมั้ยฮะครับแล้วคุณก็จะติดอยู่แบบประมาณ40วันน่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไป80ใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือว่าตราบใดถ้าเซตไม่หลุด
ในโซน 1,300 กับ 1,280 เนี่ยก็ยังเล่นแบบนี้ได้อยู่โดยการเลือกหุ้นนะฮะเลือกหุ้นที่เอาว่าถ้าทั้งไปสต็อปลอสได้นึกออกมั้ยฮะครับไม่ใช่ว่าอย่างเราเล่น GPC เราก็จะวางสต็อปลอสไว้ตัวเนี้ยนะฮะว่าเอาละถ้ามันหลุด71 75เนี่ยเราต้องสต็อปลอสนึกออกมั้ยฮะครับประเด็นก็คือว่าสต็อปลอสได้มั้ยล่ะสต็อปลอสไม่ถึงว่าพอสต็อปลอสปึ้งมันลงโคมลงไป60เลยแบบเนี้ยพูดแบบนั้นน่ะอย่าไปเล่นนึกออกมั้ยฮะครับต้องเล่นหุ้นที่แบบว่าพอหลุดแล้วสต็อปลอสแต่ไม่มันก็คือสต็อปลอสตามราคาได้นะคือมันมีวอลุ่มให้เราสต็อปลอสอ่ะนะครับก็ยังเล่นได้อยู่ครับเพราะทรงเราดูหุ้นอย่างลองกด GPS ดูทรงก็ยังเป็นขึ้นอยู่ถูกไหมฮะอินดิเคเตอร์ก็จะบอกว่าเป็นขาขึ้นอยู่แต่ก็ขึ้นแบบเนี้ยขึ้นไปเซเว่นเนี้ยครับแล้วก็คืออย่าไปชื่อเบรกอ่ะเอางี้ดีกว่าครับแปลว่าฟังเท่าที่จับใจความคุณนิพนธ์ได้ก็คือว่าตอนเซ็ตเนี่ยเคลียร์ละแต่ตัวหุ้นเนี่ยให้พยายามตัวหุ้นที่เป็นขาขึ้นคำว่าขาขึ้นก็ผมเลือกให้ก็ได้ครับก็ผมเลือกอ่ะผมจะเลือกโรงไฟฟ้าใน3โรงเนี่ยบีเกม CPSC กับบริษัทเพราะยังขึ้นอยู่ยังเป็นขาขึ้นอยู่เดิมถ้าเป็นค้าปลีกผมก็จะเลือกโอสถสภาผมก็จะเลือกคาราบาวนึกออกมั้ยฮะผมจะเลือกหุ้นเนี่ยแล้วก็โรงพยาบาลผมก็จะเลือก BDMS BCS อะไรเงี้ยนะฮะครับคือหุ้นที่เลือกมาแบบเนี้ยคือเป็นหุ้นที่ผมเชื่อว่าถ้าใครพลาดครั้งติดไปมันเป็นหุ้นประเทศไทยในรอบหน้าเออก็คือติดมารอบหน้าตีขึ้นมาก็หลุดว่างั้นเถอะมันมีคนฟังแล้วไปซื้อแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะได้ออกมั้ยฮะไปซื้อที่ไฮแล้วไปซื้อที่ไฮแต่มันก็ไม่เป็นไรคุณจะมาซื้อ GPC 80อ่ะคุณถือไปเถอะคือในโอกาสในชีวิตนี้ของคุณน่ะมันได้เห็นสูงกว่านี้เราจะเลือกหุ้นแบบเนี้ยในสภาวะแบบนี้หรือว่าถ้าคุณเล่นถูกรอบก็เลือกหุ้นอย่างนี้แต่ซื้อตอนลงแล้วเวลาแกว่งขึ้นไปขึ้น 5% 10% คุณได้อาหารเนี่ยอย่างอาหารเนี่ยผมก็เคยพูดถึง CPO CPF ใช่มั้ยครับ CPFT ผมก็ยังเคยพูดถึงว่ามันเป็นอาหารน่ะนึกออกมั้ยฮะเออมันเป็นอาหารจะให้มันดูตัวเองหน่อยนะฮะตัวเองแบบพอร์ตใหญ่หน่อยซื้อทิ้งเป็น 500,000 หุ้นนี่ก็ CPF ใช่มั้ยครับแต่ไปซื้อ 500,000 หุ้นจะไปซื้อ GPSC แต่มันซื้อไม่ได้มันตัวเล็กอะไรเงี้ยนะก็ต้องเข้าใจมันนี่แมเนจเมนต์ด้วยผมมองว่าอาหารเนี่ยโอเคนะครับโรงพยาบาลเนี่ยโอเคโรงไฟฟ้าเนี่ยโอเคนะครับรถไฟฟ้าก็เล่นได้นะไม่เป็นไรนะอะไรนะแต่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้านะเป็นแบบก็ได้นะฮะครับแต่เวลาซื้อคุณต้องซื้อตอนที่มันปรับฐานเท่านั้นอย่าไปไล่ตอนแพงอย่าไปซื้อเบรกอย่าไปไล่ซื้อเพราะว่าตลาดมันไม่ได้เป็นขาขึ้นมันเป็นขาลงนะฮะแล้วสำคัญคือว่าพลาดครั้งไปอ่ะมันเก็บไว้ให้ลูกอ่ะลูกไม่ด่าได้หรอกเออไม่ใช่เก็บหุ้นอะไรไปพอมาดูหุ้นสมัยรุ่นลูกนี่หุ้นตัวนี้ไม่อยู่แล้วนะมาซื้อหุ้นอะไรวะเนี่ยหุ้นอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะเออมาโอ้ยพ่อนี่ดีไว้ตายไปแล้วจะทิ้งเงินไว้ให้ลอยล้านอะไรเงี้ยนะเออคือหุ้นมันขึ้นไปเยอะผมเชื่อว่าหุ้นแบบนี้เป็นหุ้นที่ไม่เสียหายชื่อที่หุ้นที่ผมพูดเนี่ยแล้วผมก็จะเล่นซ้ำๆอยู่ในหุ้นพวกนี้ครับหุ้นอะไรที่ผมไม่รู้จักเนี่ยผมก็จะไม่เล่นครับแนวนี้นะครับครับถ้าถามผมกี่ครั้งผมก็จะพูดถึงหุ้นพวกนี้แล้วเราแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้ผมไปแนะนำให้ซื้อนะไม่ใช่นะเข้าใจก็คือเข้าแล้วเล่นเองเป็นคือกรอบคือ1,300กับ1,359ใช่เข้าใจแล้วก็เลือกหุ้นเนี่ยที่เป็นขาขึ้นที่คุณนิพนธ์บอกมาทั้งหมดแต่ซื้อตอนลงใช่แล้วขึ้นไปขายฮะเช็ดลงมา1,180 1,300เนี่ยกล้าซื้อนะฮะคืออย่าไปกลัวไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยพอเบรก1,350แล้วไปฟอลโล่อะไรเงี้ยนะไม่ใช่ตลาดที่จะเล่นวิธีการแบบนั้นได้ได้เอาไปฮะหรือเช็ดผ่าน1,300ฟอลโล่ซื้อเลยเนี่ยไม่ใช่หุ้นดูเป็นรายตัวเซตก็คือดูกรอบเรื่องจิตวิทยาอย่างเดียวนะครับว่าถ้าหลุด1,280ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะลงไปแถบของหลุดลงไป1,200นะครับหรือว่า1,100เนี่ย1,120อะไรเนี่ยในทางทฤษฎีมันยังเป็นได้อยู่นะครับครับพอร์ตการเล่นเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้1,300 30% พอไม่ถึงว่าเราไม่ได้ติดรูปมานะเข้าใจคือมีเงิน10ล้านเล่น3ล้านแล้วผมว่าสำคัญนี้นะคุณเอพิยาครับใครติดหุ้นอะไรมาพยายามปรับพอร์ตมาอยู่ในหุ้นที่มันมีอนาคตนะคืออ่ะสมมติไอ้ตอนปรับปัญหาคือหุ้นบางตัวที่เขาติดมาแล้วขาดทุนเยอะอ่ะก็ต้องปรับเหรอเราอย่าลืมนะว่า valuation ของหุ้นเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับในวันนี้ผมถามว่าถ้าเราดูนะทำไมหุ้นนี้ราคานี้หุ้นนี้ราคานี้ใช่ไหมครับครับก็วันนี้ทุกหุ้นเนี่ยมัน valuation เท่ากันเนี่ยแต่อนาคตเนี่ยราคามันจะไม่เท่ากันแค่นั้นเองแต่วันนี้มันราคาเดียวกันคุณว่าจริงป่ะใช่ครับ
อ่ะสมมติคุณจะซื้อกราฟวันนี้มันก็ราคาเท่ากับ BGM วันนี้แหละใช่ไหมมันก็ valuation เดียวกันไม่ถึงความคิดเดียวกันตลาดเดียวกันใช่ไหมแต่อนาคตอ่ะสองบริษัทเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนใช่ไหมครับครับคุณอาจจะไปขายอย่างผมมองเนี่ยผมมองว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยมันก็คือเป็นการรีบาวนะฮะครับแต่อนาคตยาวของมันเนี่ยมันไม่ดีครับมันไม่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะติดท็อปอยู่ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะปรับขายลงมาเป็นซื้อหุ้นเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าไหมหรือว่าคุณได้เปลี่ยนมาเป็น GPSC เมื่อรอบก่อนที่มันลงมา50อันนี้คุณได้เปลี่ยนหุ้นไปแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณก็จะเทรดอยู่ใน GPSC คุณไม่ไปเทรดละคุณไม่เทรดท็อปละเพราะคุณมองว่าระยะ20ปีของท็อปเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะนั้นคุณก็แลกหุ้นกันวันนั้นน่ะคุณอาจจะจังหวะแรกคือวันที่ GPSC มันลงหลุมนะฮะปรับฐานลงมาคุณก็ขายท็อปแล้วซื้อเปลี่ยนเป็น GPSC เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอคุณขายหุ้นไปแล้วเนี่ยคุณกลัวหุ้นขึ้นไงคุณก็ไม่ยอมสต็อปลอสถูกไหมครับคือสถาบันน่ะที่ก็เป็นกองทุนรวมเขาใช้เวลาแบบนี้ปรับพอร์ตกันอยู่นะอ๋อเขาใช้วิธีปรับพอร์ตนะหุ้นไม่มีอนาคตเขาจะตัดทิ้งนะครับนะครับชัดเจนครับวันนี้ได้อะไรเยอะแยะครับก็กรอบก็คงชัดเจนนะครับตัวหุ้นก็เป็นตัวที่อยู่ในขาขึ้นนะครับแต่ว่าจังหวะการซื้อสำคัญครับขึ้นพื้นฐานแข็งแกร่งในอนาคตครับยืนยันที่พูดเนี่ยนะแข็งแกร่งทุกตัวเป็นแต่จังหวะซื้อตรงไหนแล้วจะกำไรสูงสุดอะไรเนี่ยอันนั้นก็ถ้าเพนดิกก็ซื้อได้ทุกตัวนะครับครับนะครับขอบคุณครับคุณนิพนธ์ครับสัปดาห์นี้ครับครับสวัสดีครับครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนพักสักครู่ฮะช่วงหน้าเปิดสายตอบคำถามนะครับ026786761แล้วก็ Facebook Search AEK Investment นะครับ AEK แล้วก็ Investment นะครับแล้วก็ใครติดตาม Facebook AEK Investment นะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้จะมีเซอร์ไพรส์ฮะเซอร์ไพรส์อะไรครับคือปกติเนี่ย AEK Investment จะชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นเป็นสำคัญนะครับเพราะผมรู้เรื่องตลาดหุ้นแต่ต่อไปเนี่ยจะเริ่มพูดเรื่อง SME แล้วครับจะพูดถึงเรื่องว่าเล่นอะไรให้รวยผมไปคุยกับผู้ใหญ่หลายคนมันมีคนรวยด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่หุ้นก็มีนะหุ้นก็พูดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดตามไปใน Facebook ไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้ชื่อรายการว่าเล่นยังไงให้รวยนะครับถ้ายังไงก็ลองติดตามใน Facebook AEK Investment นะครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ามาตอบคำถามครับผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกสำหรับปลาช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารช่วยสร้างภูมิต้านทานทำให้ปลาแข็งแรงโตไวจับขายได้เร็วสามารถช่วยเพิ่มสีสันของปลาสวยงามให้สดใสและโดดเด่นเกล็ดมันวาวดูสวยงามมากยิ่งขึ้นทั้งยังช่วยลดการเน่าเสียของน้ำได้ดีแม้แต่ฟาร์มปลาคราฟขนาดใหญ่ยังเลือกใช้แบบขวด600ซีซีราคาขวดละ66บาทสั่งซื้อ2ขวดขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศแบบกระปุก1ลิตรราคากระปุกละ120บาทสั่งซื้อ1กระปุกขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ call center 0922812919 0922812920หรือ onlinemarket.gbipurine.co.th ท่านที่ต้องการเลือกซื้อผักผลไม้เนื้อสัตว์ออร์แกนิกที่มีความปลอดภัยไร้สารเคมีปราศจากยาปฏิชีวนะลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งให้สังเกตเครื่องหมายมาตรฐานเคบนบรรจุภัณฑ์ที่รับรองโดย TPI ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายเคเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรไบโอแกนิก TPI สำหรับพืชและซิมไบโอติก TPI สำหรับสัตว์ทั้งระบบมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไร้สารเคมีปราศจากยาปฏิชีวนะป้องกันโรคมะเร็งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786888หรือเว็บไซต์ TPI PolyTPI Synbiotic ช่วยย่อยอาหารลดค่าอาหารสัตว์สร้างภูมิต้านทานโรคให้สัตว์สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ฉาบเช้าทาบ่ายเข้าอยู่เย็นกระเบื้องหลังคาดีไลท์คูลสวยงามแข็งแรงติดตั้งง่ายสะท้อนความร้อนได้ดีกว่ากระเบื้องเซรามิกฝนตกไม่เสียงดังกันความร้อนราคาถูกกว่าเมทัลชีทหยุดโรคร้อนสร้างคุณภาพชีวิตด้วยปุ๋ยออร์แกนิก TPI ปุ๋ยม่วงเร่งการเจริญเติบโตผลผลิตสูงไม่มีสารพิษตกค้างTPI แจกความสดชื่นมาเติมน้ำมัน TPI ครบ400บาทหรือเติมการ์ด NGV TPI ครบ250บาทเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเลือกรับฟรีเครื่องดื่มโปไวต้าหรือเครื่องดื่มโป150 1ขวดและเมื่อเติมน้ำมันหรือการ์ด NGV ครบทุก100บาทใบเสร็จมีมูลค่า2บาท50สตางค์ใช้เป็นส่วนลดที่ร้าน TPI Mart ในสาขาที่ใช้บริการและภายในวันเดียว